สวัสดีค่ะแม่อ้อยเองนะคะวันนี้แม่อ้อยจะมาแนะนำถึง5วิธีนะคะการบำบัดไมเกรนด้วยวิธีธรรมชาติค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะโรคไมเกรนเป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะเรื้อรังชนิดหนึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวที่สำคัญก็คืออาการปวดศีรษะนั้นมักจะปวดข้างเดียวหรือเริ่มปวดข้างเดียวก่อนแล้วจึงปวดทั้งสองข้างและแต่ละครั้งที่ปวดมักจะย้ายข้างไปมาหรือย้ายตำแหน่งได้แต่บางครั้งก็อาจจะปวดทั้งสองข้างพร้อมๆกันตั้งแต่แรกลักษณะอาการปวดมักจะปวดตุบๆเป็นระยะแต่ก็มีบางคราวที่ปวดแบบตื้อๆส่วนมากจะปวดรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมากโดยจะค่อยๆปวดขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งปวดรุนแรงเต็มที่แล้วจึงค่อยๆบรรเทาอาการปวดลงจนหายขณะที่ปวดศีรษะก็มักจะมีอาการคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนร่วมด้วยระยะเวลาปวดมักจะนานหลายชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่จะนานไม่เกิน1วันในบางรายอาจจะมีอาการเตือนนำมาก่อนหลายนาทีเช่นตาพร่ามัวหรือมองเห็นแสงกระพริบอาการปวดนั้นไม่เลือกเวลาบางรายอาจจะมีการปวดขึ้นมากลางดึกหรือปวดตั้งแต่ก่อนเข้านอนจนถึงตื่นนอนเช้ามาก็ยังไม่หายเลยก็มีอาการปวดศีรษะไมเกรนต่างจากอาการปวดศีรษะแบบธรรมดาตรงที่ว่าอาการปวดศีรษะแบบธรรมดาจะปวดทั่วทั้งศีรษะและส่วนใหญ่อาการปวดนั้นจะไม่รุนแรงและไม่มีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นคลื่นไส้ส่วนใหญ่จะหายได้เองเมื่อนอนหลับสนิทสาเหตุของการทำให้เกิดโรคไมเกรนปัจจุบันสาเหตุของไมเกรนก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดมีอยู่หลายทฤษฎีที่เชื่อกันว่าน่าจะเป็นไปได้โดยเชื่อกันว่าอาจจะเกิดความผิดปกติที่ระดับสารเคมีในสมองการสื่อกระแสในสมองหรือการทำงานที่ผิดปกติไปของหลอดเลือดสมองก็ได้จากหลักฐานข้อมูลระบาดวิทยาปัจจุบันเชื่อว่าไมเกรนถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้แต่จะเกิดอาการหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายนอกและภายในของร่างกายที่มากระทบตัวผู้เป็นสำหรับ5วิธีบำบัดโรคไมเกรนด้วยตัวเองนะคะวิธีที่1การดูแลตัวเองการดูแลตัวเองที่สำคัญก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร่วมกับการกำจัดความเครียดอย่างเหมาะสมวิธีที่2เลี่ยงปัจจัยกระตุ้นนะคะสำหรับปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดไมเกรนมีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่เราควรระมัดระวังแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะเช่นการรับประทานอาหารที่มีสารกระตุ้นเช่นไนไตรหรือที่เราเรียกกันว่าสารเร่งเนื้อแดงพบในเบคอนฮอทดอกและเนื้อหมักชากาแฟและไวน์แดงและนอกจากนี้ยังมีช็อกโกแลตเนยแข็งอาหารทอดและก็ผลไม้จำพวกส้มเป็นต้นนะคะการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำอยู่ในสภาวะขาดน้ำหรือว่าดื่มน้ำน้อยเกินไปความเครียดหรือความวิตกกังวลนอนหลับน้อยหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอากาศร้อนเกินไปวิธีที่3ก็คือการรับประทานอาหารป้องกันไมเกรนบ่อยๆเนื่องจากระบบย่อยและดูดซึมแมกนีเซียมของผู้ป่วยที่เป็นโรคไมเกรนมักจะมีประสิทธิภาพไม่ดีช่วงก่อนที่จะมีอาการหรือว่ากำลังมีอาการจึงมักมีปริมาณของแมกนีเซียมลดต่ำลงอาหารที่มีแมกนีเซียมจึงช่วยให้ความถี่และความรุนแรงของอาการน้อยลงซึ่งอาหารที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียมได้แก่ข้าวกล้องข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตผักใบเขียวฟักทองวิธีที่4ก็คือการนวดประคบกดจุดซึ่งจะประคบร้อนและเย็นเพื่อบรรเทาอาการจะมี2ขั้นตอนด้วยกันนะคะ
โดยขั้นตอนแรกก็จะประคบเย็นที่หน้าผากหรือคอถ้าอาการไม่บรรเทาก็ให้ประคบร้อนและเย็นพร้อมกันโดยประคบเย็นที่หน้าผากแล้วก็ประคบร้อนที่ท้ายทอยประคบสลับกันไปมา2นาทีทำได้ถึง6รอบสำหรับขั้นตอนที่2ก็ใช้ผ้าอุ่นจัดวางที่ท้ายทอยแล้วนวดคอมไหล่และสะบักแล้วใช้ผ้าอุ่นชุบน้ำคลึงเบาๆที่ขมับจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดหน้าวิธีนี้ช่วยลดบรรเทาอาการปวดไมเกรนเนื่องจากความเครียดนอกจากจะประคบแล้วยังมีการนวดกดจุดที่ช่วยบรรเทาอาการได้เช่นกันสำหรับวิธีที่5ก็คือสมุนไพรแก้ปวดไมเกรนเราจะพบว่าขิงเป็นสมุนไพรที่คลายอาการปวดไมเกรนได้นะคะเพราะว่าจากการศึกษาวิจัยล่าสุดในต่างประเทศนะคะของโรงพยาบาลในประเทศอิหร่านซึ่งทำการศึกษาวิจัยในผู้ป่วยไมเกรนร้อยรายนะคะที่ป่วยเป็นไมเกรนมานานถึง7ปีเปรียบเทียบระหว่างการให้แคปซูลขิง250มิลลิกรัมกับยาแผนปัจจุบันที่ชื่อว่าซูมาทริปแทนขนาด50มิลลิกรัมเมื่อมีอาการปวดไมเกรนผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่รับประทานขิงอาการปวดไมเกรนลดลงดีเทียบกับกลุ่มที่รับประทานยาแก้ปวดแผนปัจจุบันเลยค่ะสามารถลดลงได้ถึง 60% ภายใน2ชั่วโมงหลังจากที่รับประทานยาเข้าไปค่ะหรือถ้าใครมีต้นบัวบกปลูกอยู่ที่บ้านจะคั้นสดรับประทานวันละ1กำมือหรือประมาณ 7-10 ต้นรับประทานเป็นประจำจะช่วยลดความกังวลแล้วก็ลดความเครียดลงได้นะคะเพราะว่าใบบัวบกนะคะทำให้การหายใจในระดับเซลล์สมองดีขึ้นต้านอนุมูลอิสระต้านความเสื่อมของเซลล์สมองและยังทำให้หลอดเลือดความแข็งแรงสามารถนำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของอวัยวะได้ดีขึ้นด้วยค่ะซึ่งน่าจะส่งผลดีทั้งต่ออาการไมเกรนและต่อร่างกายของผู้รับประทานด้วยค่ะวิธีเหล่านี้เป็นวิธีธรรมชาตินะคะที่อาจจะไม่ได้ผลเร็วเหมือนยาแผนปัจจุบันนะคะแต่ถือได้ว่าเป็นการปรับร่างกายของเราให้กลับเข้าสู่สมดุลปกติอีกทางหนึ่งซึ่งใช้เวลาเป็นเดือนในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ยาแผนปัจจุบันสักระยะหนึ่งในช่วงแรกสำหรับใครที่ปวดไมเกรนบ่อยๆมากกว่า2ครั้งต่อสัปดาห์หรือปวดไม่บ่อยแต่รุนแรงมากหรือว่านานต่อเนื่องหลายวันแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อรับประทานยาป้องกันไมเกรนจะดีกว่านะคะถ้าคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่อ้อยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ